ันนี้สามารถผสมเอกลักษณ์ของมันก็คือสามารถออกลูกเป็นตัวไม่ได้ออกลูกใช่ไม่ได้ออกลูกเป็นไข่นะคนทั่วไปเข้ามาดูได้ไหมได้ครับตรงนี้จะเป็นศูนย์การเรียนรู้ครับส่วนใหญ่จะเป็นเด็กนักเรียนนักศึกษาที่เข้ามาดูครับมาทัศนศึกษาครับมาทัศนศึกษาเพราะว่าสัตว์พวกนี้ไม่สามารถดูได้ตามทั่วไปต้องไปที่ที่เป็นที่เฉพาะของเขาใช่ครับถึงจะได้ดูครับถ้าคนทั่วไปอยากจะมาก็มาได้ก็มาได้เข้ามาดูได้เลยได้จริงไม่ได้มีแค่ตรงนี้ใช่ไหมครับครับไม่ได้มีแค่ตรงนี้มีหลายโซนมีหลายโซนครับแล้วก็จะมีโซนที่จะสร้างขึ้นใหม่อีกโซนจะสร้างขึ้นใหม่ครับเพราะว่าตรงนี้เริ่มแคบครับแล้วก็จะขยายจะเอาบางตัวออกแยกชนิดออกไปอีกที่นึงเพื่อให้เขาอยู่แบบสบายๆครับไม่ให้อึดอัดมากที่นี่สามารถสร้างมาแบบผมเข้ามารู้สึกสบายใจครับร่มรื่นผมว่าต้องมีแบบที่ปรึกษาที่ดีแน่เลยใช่ครับที่ปรึกษาจะเป็นพระอาจารย์ครับพระอาจารย์เอกชัยสิริยาโนครับจะเป็นที่ปรึกษาหลักแล้วก็จะคอยรวบรวมสัตว์ต่างๆที่เขาบริจาคมาให้บ้างคนที่เลี้ยงแล้วก็เลี้ยงต่อไม่ไหวอะไรประมาณนี้ก็มาถวายมาถวายให้ท่านแล้วก็ท่านจะรับเลี้ยงเพื่อให้เด็กนักเรียนหรือว่าคนทั่วไปเข้ามาศึกษามาดูแลได้มาดูได้ท่านก็รับเลี้ยงอุปการะสำหรับสัตว์บางคนท่านผู้ชมอาจจะแบบว่าเฮ้ยจะไปเรียนต่อต่างประเทศมีงานต่างประเทศดูแลน้องไม่ไหวก็เอามาถวายให้กับที่นี่ครับพระอาจารย์ก็รับดูแลน้องๆต่อนะครับเพื่อเป็นการศึกษาการศึกษาการเรียนรู้ต่อไปไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเข้ามาดูได้ฟรีเลยเข้ามาดูฟรีเลยครับก็จะมีพี่ๆสตาฟคอยดูแลด้วยใช่ใช่ครับสนใจตัวไหนเว้ยตัวนี้ตัวอะไรก็ถามพี่ๆได้หมดเลยถามได้ครับสแกน QR code ดูก็ได้ครับถ้าอยากรู้ก็สามารถเลยสแกนได้เลยใช่ๆนะอยากไปดูอีกโซนนึงแล้วครับผมครับไปดูสัตว์ปีกบ้างตรงนี้คือเป็นโซนอะไรครับผมแม็กโซนนกเลยครับโซนเป็นสัตว์ปีกปกติอันเนี้ยคนเข้ามาได้ไหมหรือว่าโซนเฉยๆจะเข้ามาได้เฉพาะคนที่ตอนนี้พิเศษให้อาหารอ๋อพี่เฮารู้จักนกอะไรบ้างนกแก้วครับตัวนี้อะไรตัวนี้อะไรนกแก้วหัวเหลืองครับตัวนี้อะไรตัวนี้อะไรนกแก้วหัวเทาครับให้น้องหน่อยครับอันนี้เป็นเซเนกัลนะครับอันนี้เป็นนกแก้วแดงเซเนกัลนี่มาจากประเทศอะไรเซเนกัลไงก็เนี่ยก็คือมาจากประเทศเซเนกัลเซเนกัลแอฟริกาใต้หรือว่าเชื่องมากปกติเซเนกัลน่ะไม่มีอารมณ์นี้นะเซเนกัลเป็นนกที่ขี้ตื่นมากๆนะครับเซเนกัลเชื่องมากนะครับอ๋อเลี้ยงแต่ลูกป้อนแต่ถ้าเอาจริงๆอ่ะเซเนกัลเนี่ยเป็นนกที่แบบถ้าเชื่องแล้วนะโอ้โหเป็นเจ้าของมากไอ้ตัวนั้นกระตั้วอะไรพี่เฮากระตั้วหัวชมพูมรคันมรคันใช่ครับตัวอื่นอันนี้โนรีเรนโบเรนโบใช่ครับแต่อันเนี้ยเขาชอบกินผลไม้อันนี้ตัวผู้ตัวเมียสีแดงตัวผู้ตัวเมียนะตัวไหนแดงเนี่ยแดงอันนี้ไม่รู้ครับตอนนี้ต้องเสกเหมือนกันเขาจะชอบที่แบบว่าเป็นพวกผลไม้หรือว่าน้ำผึ้งป่าอะไรที่หวานหวานเนี่ยชอบได้ดูทำท่าดูทำท่าโนรีนี้น่ารักนะโนรีสวยแต่ติดอย่างเดียวคือต้องกินอาหารสดคือเนี่ยต้องกินอาหารประมาณเนี้ยครับปกติดอกพวกนี้ถ้าเราไม่อยู่บ้านวันสองวันก็คือเราให้พออาหารแห้งทิ้งไว้ได้ได้แต่โนรีก็จะชอบเป็นพวกผลไม้ครับว่าอเมซอนอุ้ยตัวนี้เชื่องทุกตัวเลยอ่ะเป็นตัวเลยรอเดี๋ยวน่าจะเป็นนกที่เลี้ยงจากลูกป้อนผู้เมียดูยังไงพี่ฮะต้องเจาะเลือดต้องผมว่านะอันนี้ใช่ไหมใช่ถ้าเด็กๆก็เจาะเลือดถ้าโตแล้วรู้ถ้าโตแล้วรู้ดูเทคนิคนะครับดูตรงไหนค่าครูร้อยห้าเก้าร้อยห้าเก้าทำไมต้องร้อยห้าเก้าร้อยเก้าห้าได้ไหมได้โอเคถ้าโตแบบอายุประมาณ4-5 ปี 6 ปีไปแล้วเนี่ยตัวผู้ตาสีดำตัวเมียตาสีแดงการที่ดูอายุนกก็ดูที่ขามันถ้าเกล็ดใหญ่ๆหยาบๆเกล็ดใช่ก็คือจะอายุเยอะแล้วก็ปากจะก้านๆอะไรประมาณนี้ออมาด้านหลังโอ้โหทะเลาะกันทะเลาะกันทะเลาะกันไหมโนรีตัวดี
เจ้าวะแกงใช่จะมาแทงตัวนี้มาแทกกระแทกกระแทกมรคันขยุ่มหัวทันทีสิตัวไหนตัวไหนฉลาดสายพันธุ์ไหนฉลาดที่สุดจริงๆแล้วนกพวกนี้ฉลาดทั้งหมดนะตระกูลนกแก้วนะไอคิวเอาคิวของค่อนข้างที่จะสูงมากนิสัยก็อยู่ที่แต่ละตัวโอเคเกี่ยวกาดเหมือนกันนะถ้าบางตัวที่แบบถ้าเคยเกี่ยวกาดก็จะเกี่ยวกาดแต่ถือว่าที่นี่เอาจริงนิสัยดีทุกตัวเกี่ยวกาดคือยังไงรู้ไหมพี่น้องกาดปกติเข้ามาขนาดนี้เราโดนแล้วไม่เหลือแล้วใช่ไหมใช่บางครั้งเด็กก็ร้องไห้ๆอย่างเงี้ยถ้าชาร์จออกบางครั้งควานิ้วเลยอันนี้แคทเมียเมียแคทที่นี่มีหลากหลายนะครับผมมีเยอะมีเยอะมีแคทแล้วก็อนุอะไรอนุอีโกน่าอันนี้อันนั้นบลูอีโกน่าครับบลูอีโกน่าอันนี้ลิงกระรอกมีพวกอันนี้พายแอปเปิ้ลใช่ไหมกินชีพายแอปเปิ้ลเป็นสีพายแอปเปิ้ลปนๆกันไปครับผมแล้วก็น้องแม็กมีอีกโซนใช่ไหมครับทางด้านในโซนข้างในจะเป็นโซนร้านกาแฟด้วยร้านกาแฟด้วยใช่เมื่อกี้แอบเห็นสัตว์ด้วยนะมีมีใช่ไหมคาเฟ่กาแฟมีสัตว์ด้วยเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวไปดูดีกว่าใช่ครับครับแบ็คอันนี้คือโซนต่อไปใช่ไหมครับครับผมอันนี้โซนนี้จะเป็นโซนร้านกาแฟด้วยครับสามารถเข้ามานั่งกินได้แล้วก็ชมสัตว์ได้ด้วยครับคาเฟ่สัตว์ครับมีสัตว์ด้วยใช่ไหมครับคาเฟ่สัตว์อย่างแรกเลยครับที่โยนบาร์ผมนี่อะไรเนี่ยเลดแฮนด์แฮมเบอร์ลินอันนี้ยังใส่ลูกลิงขาแดงขาแดงใส่ลูกขาวแดงครับเป็นไซส์เล็กอยู่แล้วโตเต็มที่แค่ไหนครับโอ้ก็ขนาดนี้นะจริงเหรอความยาวของมันใช่ลิงเก็กสเปโร่ไหมอ๋อไม่ใช่อันนั้นอะไรอันนั้นจะเป็นเดี๋ยวช่างเถอะมันผู้ชี่ยวชาญครับจะให้ดูนะครับทุกคนมันติดที่ปลายลิ้นด้านหลังนะครับเลดแฮนด์แทมเบอรีนนะครับแทมเบอรีนนี่ก็คือจะใหญ่กว่าพวกมาโมเสสขึ้นมาครับเป็นโรคใหม่ใช่มีโรคใหม่บอกเลยว่าอันนี้ชิวาว่าใช่ไหมฮะใช่ครับชิสุชิสุเป็นเน็กฟ็อกครับเป็นเน็กฟ็อกครับครับผมจิ้งจอกจะมีหูอย่างนี้นะทะเลทรายจิ้งจอกทะเลทรายทะเลทรายใช่ใช่เป็นนี้เอาจริงน่ารักนะน่ารักเชื่องมากใครๆก็เลี้ยงได้ใช่ไหมครับใช่ครับซื้อเลี้ยงได้ด้วยซื้อเลี้ยงได้ครับแพงไหมก็75,000นะครับ75,000 75,000คู่ละตัวละครับตัวละจะสามารถไม่ต้องมีพื้นที่ใหญ่มากก็ได้ครับใช่ครับก็อยู่ปกติก็อยู่แค่นี้ได้ใช่ไหมครับอยู่แค่นี้ได้แล้วก็ปล่อยออกมาวิ่งเล่นแล้วก็เข้าในกรงนอนบางครั้งเมื่อกี้เนี่ยผมลองอุ้มแล้วเชื่องมากและบอกเลยว่าข้างในต่อให้เป็นร้านกาแฟนะแล้วก็เลี้ยงสัตว์ด้วยไม่มีกลิ่นเลยใช่ผมจับมาดมอยู่เลยจริงไม่มีกลิ่นเนี่ยเอาจริงอันนี้คือบอกเลยว่าน่ารักใครมาที่นี่ต้องมาอยากออกไม่อยากออกไม่อยากออกเนี่ยอยากออกไม่ชื่ออะไรครับเนี่ยไวกิ้งไวกิ้งกับสโนว์ไวกิ้งกับสโนว์สโนว์อันนี้อะไรนี่เบบี้บุชเบบี้บุชไม่ใช่ชูก้าเหรอไม่ใช่ครับอันนี้เป็นกลุ่มคล้ายในตระกูลของนางอายนะแต่อยู่ในแอฟริกาเบบี้บุชนี่ก็เป็นหรือบุชเบบี้ก็ได้เบบี้บุชบุชเบบี้เหมือนกันได้เหมือนกันได้ครับสักกลางคืนไหมสักกลางคืนครับสักกลางคืนนี่ก็เริ่มตื่นแล้วเริ่มตื่นแล้วเพราะว่าตอนนี้ตอนเย็นแล้วครับเย็นแล้วอันนี้มันจะนิยมเลี้ยงนะครับเพราะว่าหน้ามันเหมือนเฟอร์บี้เฟอร์บี้ตุ๊กตาเฟอร์บี้ตุ๊กตาเฟอร์บี้อ๋อนิยมเลี้ยงคุ้นๆแล้วเฟอร์บี้เอาแบบมาจากตัวนี้ป่ะใช่ใช่ใช่ครับอันนี้เหมือนกันเลยกันเลยพวกนี้มีถุงหน้าท้องไหมพวกนี้ไม่มีนะครับไม่มีอันนี้ราคาก็น่าสัก 50,000 ครับก็50ใบเทากระจอกครั้งละ1 2 3 3เต็มที่เคยเห็น3นะครับแล้วนี่เคยเห็นเผือกนะครับเผือกใช่ๆเผือกตาแดงเผือกตาแดงเหลืองตาแดงเงี้ยขาวตาแดงอันนี้อะไรสมอเชดป่ะเนี่ยอ๋อไม่ใช่นะอะไรฮะสมอเชดอันนี้คืออะไรเจเน็ตฮะเจเน็ตเป็นพังพรต่างประเทศดีกว่าของต่างประเทศครับแต่อันนี้แรคคูนกำลังเปรี้ยวกำลังเปรี้ยวเป็นสายลูกใช่ไหมครับเวลาเราป้อนน้องก็ต้องเฉียงๆนะครับ45องศาแรคคูนผมบอกเลยนะว่าถ้าใครอกหักให้เลี้ยงแรคคูนทำไมอ่ะคุณจะลืมทันทีเลยว่าอกหักโคตรสนเลยบอกเลยผู้ชำนาญในการป้อนนมนะครับทางด้านนมนี่ต้องถามพี่เฮานะยิ่งนมแพ้นี่สารพัดประโยชน์เลยนะใช่คนยังกินนมแพ้เลยใช่เปล่ากินได้ก็เขาว่าสำหรับให้คนกินที่แบบเป็นคาเจลไลอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเดี๋ยวให้อันนั้นไม่ใช่นมลูกอันนั้นตะบองเพชรลูกอันนี้ผมคิดว่าน่าจะอยู่ของเราไม่เกิน2เดือนครับไม่เกิน2เดือนเดือนครึ่งเดือนครึ่งนี่น่าจะครอบเดียวกันใช่ไหมครับน่าชุดเดียวกันชุดเดียวกันเลยอันนี้ก็ใครๆก็เลี้ยงได้ใ
ยังได้ครับแต่ก็ต้องมีพื้นที่หน่อยนะเพราะตัวมันค่อนข้างที่จะตัวใหญ่นะครับบอกว่าสนมากนะครับแล้วก็ฉลาดมากขี้ขโมยด้วยโอ้ฉลาดมากเปิดโปรงเองได้นะครับต้องล็อกกินทุกอย่างใช่ไหมพี่เฮาโตมาโอ้เลี้ยงเหมือนแมวไหมคล้ายๆนะครับคล้ายๆคนลุกแต่กินแค่ทุกอย่างนะครับคนลุกเนี่ยโหพี่คนลุกแหมโดนหูไม่ได้นะพี่นนท์ไม่ได้ครับผมหูเปราะนี่คือแบบปั่นอย่างนี้เลยนะพี่เน็ตพังพรแอฟริกาครับพังพรแอฟริกาคล้ายกลุ่มของชมดเช็ดกลุ่มของชมดเช็ดนี่ใหญ่กว่านี้นะครับอันนี้ตัวเล็กอยู่อันนี้ลูกมันครับอันนี้ถือว่านิ่งนะโอ้นิ่งนะแบมบูแบมบูตัวจุดหนึ่งคืออะไรตัวเมียตัวเมียถ้า 1.0 ตัวผู้และ 0.2 อ่ะตัวเมีย2ตัว 0.3 ตัวเมีย3ตัวไง 1.2 1.2 ตัวผู้1เมีย2นี่ไอ้กะลาไอ้กะลาไอ้กะลาครับเขาก็จะเขียนติดนะครับเป็นชื่อมอฟพาย 0.1 ก็คือตัวเมียไมติกพอชั่นก็จะเป็น 1.0 แล้วก็ออกสีเทาๆนะครับเป็นตัวผู้บัฟเฟอร์บีอันนี้นี่สายผมนะครับสายผมบัฟเฟอร์บีกับ CG เดียวกันมั้ยอ๋อไม่เหมือนนี่ใช่มั้ยไม่เหมือนอันนี้สายพี่เฮาเองใช่อันนี้เป็นมันเบอร์รี่มันเบอร์รี่เทสลานะครับครับผมเทสลาคือนี่จะมีเป็นลายเทสลาลายเทสลาเป็นลายไทยนะครับอันนี้จะเป็นเทสลาแพทเทิร์นก็คือเทสลาที่จางหายไปพี่เฮาพัฒนาเองพัฒนาเองครับสายผมพัฒนาเองสวยมากพัฒนาลายกระหนกด้วยอันนี้เป็นลูกของปี21ถ้าอยากได้อยากได้ติดต่อที่เพจสีมันชูฟ้าไม่เลยครับอีกแล้วครับผมอ๋อมีเยอะมากครับมีเยอะมากบัวคอนสติกเตอร์บัวครับบัวคอนสติกเตอร์ขับมีม็อกไหมอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นแซลมอนนะครับแซลมอนออกไม่ได้โทนสีดำออกเป็นสีน้ำตาลสว่างนี่เป็นโทนแซลมอนเขาใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอเพนมีเขาจะใหญ่กว่านี้ครับใหญ่กว่านี้อีกใช่หนักราวๆสักโอ้โห 30-40 กิโลนะดุไม่ใช่หรอใช่เท่าน่องเคยเห็นตัวเท่าน่องน่ะก็ไม่ดุนะครับอันนี้เป็นลูกพ้อไงถ้าจากธรรมชาติจะดุมากใช่ลูกพ้อในไทยนี่นะใช่ยอดเลยตัวนี้ก็น่าจะอยู่ราวๆสัก 4-5 ปีได้แล้วนะครับอันนี้สามารถผสมเอกลักษณ์ของมันก็คือสามารถออกลูกเป็นตัวฮะไม่ได้ออกลูกใช่ไม่ได้ออกลูกเป็นไข่นะครับเอาหรอออกลูกเป็นตัวอันนี้เป็นตัวเมียนี่ไงตัวเมียตัวเมียตัวใหญ่ถ้าตัวผู้จะมีไอ้เกี่ยวๆใหญ่ๆเขาเรียกว่าเดือยเขาจะใหญ่เดือยไว้ทำอะไรเอาไว้เกี่ยวไว้ถูสกิดใช่สกิดตัวเมียเหมือนแบบเฮ้ยพร้อมแล้วนะเว้ยยอมกูสักทีดิแล้วถ้าสมมุติตัวเมียพร้อมอ่ะตัวเมียพร้อมกระตุกอย่ากระตุกรับนิดหน่อยนะเด็กรับงูสุขภาพดีไม่สุขภาพดีดูที่ความมันของผิวนะครับครับผิวมันวาวไม่ใช่ชุบน้ำมันนะนี่คือสุขภาพดีผมไม่ได้ทาพวกออยล์ใช่แต่สามารถใหญ่ได้กว่านี้นะครับแต่ขนาดนี้ก็สามารถผสมพันธุ์และออกลูกได้ใช่เนี่ยนะใช่ครับใช่ออกลูกเป็นตัวออกลูกเป็นตัวครับพร้อมกี่เดือน 4-5 เดือนจะนานกว่างูทั่วไปนิดนึงแพงไหมราคาถ้าลูกราคาก็เริ่มต้นอยู่ราวสัก 2,500 บาทเฮ้ยไม่แพงแต่ถ้าอย่างมอมอย่างนี้ก็อยู่ประมาณสัก 4,500 บาทต่อมาก็จะมีงูบอล นะครับบอลเต็มไปหมดเลยครับนอกจากงูคอนแล้วก็โบอาก็จะมีบอลด้วยบอลมีหลายม็อบเลยแล้วบอกเลยม็อบไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาไม่ใช่แบบว่าอัลบิโนพายนะครับอัลบิโนพายนี่น่าจะเป็นบานาน่านี่ฮะเป็นไงนี่เดินเราเดินตลาดนัดเดินเจเจเดินทำไมคนรวยฮะนอนเลยใช่ไหมนอกจากงูพวกนี้ก็ยังมีพวกงูคิงอีกนะใช่ไหมเห็นมีงูคิงเห็นคิงเห็นมิ้วมีมิ้วด้วยมิ้วสเน็คคิงสเน็คมาเข้ามาศึกษาได้ได้เลยเข้ามาศึกษาได้แล้วก็มีน้องๆคอยให้คำแนะนำด้วยใช่ครับงูอะไรถ้าใครอยากศึกษาใครอยากเลี้ยงใครยังไม่เคยเลี้ยงนะอยากเลี้ยงมาถามน้องๆที่นี่ได้จะเลี้ยงยังไงต้องเตรียมพื้นที่ยังไงกล่องการเลี้ยงเป็นแบบไหนใช่การให้อาหารให้แบบไหนนั่นแหละครับป่วยไม่ป่วยดูยังไงก้าวร้าวไม่ก้าวร้าวอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ทักถามพี่เฮาก็ได้ใช่ไหมถามได้ถามได้สีเป็นชูฟาร์มเลยครับเอาอีกแล้วครับสีเป็นชูฟาร์มวันนี้นะครับได้เข้ามาชมในร้านกาแฟสวยๆแล้วก็ได้เล่นกับน้องงูแล้วก็สัตว์อีกนานาชนิดนะครับมากมายแต่เพิ่นแสงหมดแล้วพี่เฮาแสงหมดใช่ต้องทำไงต่อพรุ่งนี้ครับต่ออีกเหรอต่ออีกเลยยังไม่หมดเลยแม่ครับครับหมดได้ยังฮะยังครับยังมีพื้นที่เยอะเลยครับเนาะที่เราเดินกันเมื่อกี้มันได้ครึ่งหรือยังฮะก็ครึ่งเลยครึ่งมานิดนึงอ๋อเลยครึ่งมานิดนึงจริงๆพรุ่งนี้ก็ยังต้องมีกิจกรรมอีกนะครับผมเนาะก็เอาอย่างนี้ดีกว่าใครที่ชมมาถึงตรงนี้แล้วนะครับวันนี้เรามีกิจกรรมแต่เราขอบอกพรุ่งนี้แล้วกันจะมีกิจกรรมแจกเสื้อสวยๆแบบนี้สวยๆข้างหลังครับข้างหลังนี่
เป็นไงล่ะนายแบบไลฟ์นะครับนายแบบก็รอแจกกี่ตัวดิแจกกี่ตัวดิเอากี่ตัวดิ5ตัว10ตัว10ไปเลย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 ครับป๊าด10ตัวครับตอนนี้เราก็มาอีกวันนึงนะครับเป็นวันรุ่งขึ้นจากเมื่อวานที่เราพาชมทางด้านในนะครับแล้วก็น้องแม็กครับผมพาพี่มาเล่นอะไรเนี่ยน่ารักเลยน่ารักเลยครับวันนี้จะพาอีกัวน่ามาอาบน้ำครับพาอีกัวน่ามาอาบน้ำครับผมอีกัวน่าชอบอาบน้ำครับพี่นนท์โอ้โหเขาชอบชื้น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 พี่อาชอบอาบน้ำไหมชอบอาบอยู่ครับเหตุผลที่เราใส่นี้ก็คือการน้องวิ่งใช่ไหมแล้วก็วิ่งเพิ่มสีสันอยู่ที่นี่นะครับสุขภาพดีแข็งแรงทุกตัวนะครับแข็งแรงอันนี้อายุ10กว่าปีกันหมดแล้วครับน่าดูน้องเดินนะครับประมาณเราต้องทำไงให้น้องเดินครับแม็กก็ปล่อยน้องเดินเองเลยครับอ๋อให้น้องเดินคือต้องปล่อยน้องเดินเองครับปล่อยน้องเดินเองเดินเองครับคือถ้าเขาจะเข้าป่าหรือจะเกาะอะไรเราก็ค่อยๆดึงเขาหน่อยที่เขาทำอะไรเขาต้องเลียเดินไปเลียไปอ๋อดมเคมีครับว่าเป็นอาหารหรือเปล่าใช่อาหารไหมเป็นการสัมผัสใช่สัมผัสกลิ่นคล้ายพวกมอนิเตอร์ตัวนั้นชื่ออะไรยูโรนี่ยูโรตังเมื่อกี้เองครับจริงไหมของผมชื่อกรกนกตัวเมียปกติตัวผู้จะตัวไอตัวนี้จะเขาเรียกว่าถ้าอย่างอายุเยอะๆหรือว่าตัวใหญ่ๆตัวนี้จะบืนออกมาฮะแก้มเขาครับจะบานออกมาเมื่อกี้บอกอะไรจะบืนบืนบานไม่ถ้าจะให้ชัวร์เลยดูเกตแนวเกตใต้ขาหลังครับมันจะเป็นยังไงครับถ้าอย่างตัวผู้มันจะมีเขาเรียกว่าปุ่มหรือตุ่มเขาเรียกว่าแนวเกตดีกว่าแนวเกตนูนออกมาครับเนี่ยตัวผู้ถ้าอย่างคนดูไม่เป็นครับนี่ตัวผู้มันจะใหญ่ออกมาเด็กๆมันรู้ไหมเด็กๆก็ไม่รู้ครับเราต้องส่องไฟตรงนี้มันจะมีใช่ถ้าอย่างช่วงผสมของมันตัวนี้ก็จะใหญ่เขาเรียกว่าเซลล์สืบพันธุ์ของมันครับมาของเขานะครับตัวผู้ใหญ่กว่าตัวนี้แล้วก็ไอ้ตรงนี้อันนี้เขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าสปายจะยาวแล้วครับหูเข้าถ้ำสุดยอดเลยพี่นนท์ตกอะไรครับเนี่ยพี่นนท์ครับผมน้ำตกอะไรครับเนี่ยน้ำตกจากบนสู่ข้างล่างครับโอ้อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันไปไม่เป็นเลยนะครับผมเขาจะต้องเล่นตรงนี้เหรอเล่นตรงนี้ได้เลยครับแล้วต้องทำยังไงบ้างอ่ะเราต้องกดเชือกก่อนครับกดเชือกนะครับมีสายจูงนะครับแต่เราต้องจูงน้องเอ้ยให้น้องจูงเราต้องกดเชือกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวลงไปถ้าเอาเชือกลงน้ำเนี่ยมันจะทำให้แบบเชือกพันตัวน้องเสียชีวิตได้อีกัวน้ำดำน้ำได้กี่นาทีอีกัวน่าดำน้ำได้ครึ่งชั่วโมงอุ้ยรู้จริงอ่ะมั่วครับจริงอ่ะอีกัวน่าดำน้ำได้ครึ่งชั่วโมงโดยที่ไม่ต้องขึ้นมาหายใจนะครับปกติจะพาน้องอาบน้ำบ่อยไหมครับแม็กครับปกติถ้ามีเวลาว่างๆครับก็จะพาน้องเขามาว่ายน้ำคลายเครียดอ๋อคลายเครียดหลังจากที่น้องว่ายน้ำก็ยังสาสมนะครับผมก็เดี๋ยวเราต้องทำไงครับเก็บน้องเก็บครับเก็บเพื่อที่จะเข้ากรงอ๋อมาเดี๋ยวเราอาจจะให้น้องๆนะครับช่วยกันเก็บและเราที่นอนที่เกล็ดลงกลัวเปียกนะครับผมมาเก็บน้องๆกันอันนี้มันเป็นสายอะไรครับสายของสุนัขธรรมดานี่ครับป่านี่คือน้องชอบนะครับชอบตัดชอบนะฮะพี่เฮาเนี่ยไปใส่เล่นกับเมียนี่ไม่มีเมียเลยอ้าวไม่มีวันนั้นเข้าไปห้องนอนเห็นมีแส้เลยนะโอ้พี่น้องเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ที่อยู่ข้างหน้าไปพี่น้องเราก็โดไปแล้วแม่ไม่ไปสักครับไม่ไปแล้วครับท่านผู้ชมไปแล้วดูนะครับผมไปก่อนแล้วนะไม่รอแล้วครับไปเลยเดี๋ยวด้านนี้เลยนี่ไปเลยเร็วแซงแล้วครับ
โอ้ตอนนี้ไฟแดงแซงไฟน้ำเงินครับผมมาลุกแล้วไปแล้วพี่นนท์ทางลัดเลยเออว่ะไปแล้วโอเคอย่างงั้นแล้วกันคือพออาบน้ำเสร็จแล้วนะครับอีกัวน่าก็ต้องมาคุมแดดใช่ไหมครับใช่ครับเนี่ยเขาลองบอกน้องๆคร่าวๆนะครับว่าการเลี้ยงอีกัวน่าเนี่ยมันต้องยังไงบ้างก็คือการเลี้ยงอีกัวน่าเนี่ยอีกัวน่าจะเป็นสัตว์ที่ส่วนใหญ่ชอบอยู่บนต้นไม้อ๋อบนต้นไม้ใช่ไหมใช่ครับชอบอยู่บนต้นไม้เพราะว่ากินใบไม้เป็นหลักเขาจะไม่กินหญ้านะครับไม่กินหญ้าไม่กินหญ้าเวลาเราจัดในกรงเลี้ยงเนี่ยเราก็จะใส่ขอนไม้ใส่ขอนไม้ใส่โขดหินก็ได้ครับเพราะเขาชอบนอนที่สูงๆถ้าอย่างน้องๆที่เลี้ยงในที่ร่มก็ควรมี UVA UVB แบบนี้นะครับอันนี้ UVB นี่ UVB ไม่มีความร้อนแต่จะมีรังสีใช่ครับมีรังสีเพื่อให้ดูดซับวิตามินและแคลเซียมนะครับเพราะว่าหลังคาจะเป็นหลังคาใสนะครับของที่นี่พอเวลามีแดดแต่วันนี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับมันก็เลยไม่ได้มีแดดต้องเปิดไฟช่วยใช่ต้องเปิดไฟช่วย UVA ก็จะเป็นหลอดไฟให้ความร้อนนะครับใช่มันจะร้อนกว่านี้ครับเราไม่จำเป็นจะต้องไปโดนแดดตรงๆให้โดนรังสีก็ได้ครับอยู่ใต้ชายคาบ้านโดนรังสีรับแดดนี่มันก็ชายคาก็ได้ใช่ครับไม่จำเป็นต้องโดนเต็มๆก็ได้ถือว่าแบบได้ความรู้แล้วก็เพลิดเพลินมากมายที่นี่นะครับมีทั้งสัตว์เล็กสัตว์น้อยนกเอกโซติกต่างๆอีกมากมายเลยเยอะเลยครับใช่ครับถ้าเราคุยกันสัก3วัน5วันก็ยังไม่หมดนะครับผมใช่เดี๋ยวแต่ที่นี่ก็อยู่ทางเข้าวัดใหม่สีร่มเย็นนะครับครับจริงๆตรงนี้ยังไม่ได้ปักหมุดแต่อนาคตอาจจะมีมาเที่ยวเชียงรายแวะผ่านเชียงของก็แวะมาที่นี่ได้เลยครับใช่ครับที่นี่เปิดรับตลอดใช่ไหมครับน้องแม็กครับตลอดนะครับสามารถเข้ามาได้ตั้งแต่ช่วง8โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะครับแล้วก็ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับตั้งแต่เมื่อวานที่เราได้บอกท่านผู้ชมไว้ว่าเราจะมีแจกเสื้อ AM นี่ Exotic Life นี่โอ้โหของผมมีโควต้า5ตัวของพี่นนท์5ตัวเหมือนกันคนละ5ตัวคนละ5ตัวสรุปก็คือแจก10ตัว10ตัวใช่ครับเอาเป็นคำถามแบบว่าง่ายๆหรือยากๆดีเนาะผมก่อนนะสถานที่นี้ชื่อว่าอะไรสถานที่นี้ชื่อว่าอะไรใช่ที่เรากำลังมารีวิว2วันเนี้ยของผมนะครับกติกาก็คือตอบนะครับในแฟนเพจไทยเอ็กโซติกนะครับคนที่ตอบต้องกดติดตามนะครับกดติดตามช่องไทยเอโรติกและช่องสีบุชูฟาร์มด้วยโอเคอันนี้ต้องกด2ช่องนะครับกด2ช่องใครมาตอบเนี่ยผมรู้นะว่ากดติดตามหรือเปล่าหาซื้อไหนไม่ได้นะครับเสื้อโอ้มีเต็ดนะครับอันนี้เป็นรุ่นแรกใช่ไหมครับรุ่นแรกเลยครับเป็นรุ่นแรกอีกแล้วโอ้โหพูดได้ขนลุกเลยฮะของผมแล้วกันสัตว์จากสีบุชูฟาร์มอยู่ที่นี่กี่ชนิดน่ายากว่าเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเราพูดอยู่ในคลิปน่าในคลิปมีครับในคลิปมีคือมีในคลิปนี้หรือคลิปที่แล้วด้วยคลิปที่แล้วคลิปนี้ก็มีคลิปที่แล้วกับคลิปนี้นะครับตอบไปไหนใน LINE แอดสีมันชูฟาร์มแล้วกันนะครับ LINE แอดสีมันชูฟาร์มเอา5คนนะครับ5คนพี่นนท์จะเลือกเองและจะส่งให้ฟรีจนถึงหน้ากระไดบ้านเลยสุดท้ายนะครับนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็ยังไงก็ขอบคุณสถานที่นะครับขอบคุณน้องแม็กนะครับขอบคุณน้องแม็กครับพาทัวร์ถ้วยเลยนะครับแล้วก็เราต้องขอบคุณพระอาจารย์ด้วยครับที่ยินดีให้พวกเราเข้ามาถ่ายทำนะครับที่เป็นนี่เป็นรายการแรกเลยนะครับผมรายการแรกนะครับซึ่งครั้งแรกพระอาจารย์เอกชัยเป็นที่ปรึกษาของที่นี่ที่ปรึกษาครับคอยดูแลคอยออกแบบส่วนต่างๆคอยช่วยทีมงานในการดูแลสัตว์ต่างพระอาจารย์แกก็ไปเยี่ยมเยียนที่ฟาร์มของผมบ้างนี่ครับไปดูต่างๆเพื่อที่จะมาปรับปรุงที่นี่ให้เป็น the best northern in Thailand นะครับที่นี่บอกเลยว่าสวยงามนะครับแล้วก็สะอาดมากบอกเลยมาเที่ยวชมกันนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับที่เราได้ชมสัตว์กันไปนานาชนิดนะครับทางใกล้ๆกันนะครับก็เชิญทุกท่านนะครับเข้ามาเที่ยวนะครับที่วัดใหม่สีลมเย็นซึ่งที่นี่นะครับก็จะมีอุทยานเฉลิมพระเกียรตินะครับของวัดใหม่สีลมเย็นตั้งอยู่นะครับซึ่งตรงนี้นะครับพระอาจารย์เอกชัยได้สร้างถ้ำจำลองนะครับถ้ำจำลองขนาดใหญ่นะครับซึ่งแบบข้างในเนี่ยบอกเลยว่าเหมือนถ้ำจริงมากๆ
ให้ทุกท่านนะครับได้เข้ามาสักการะพระพุทธรูปทางด้านในนี้นะครับผมแล้วก็ทางด้านหน้ายังมีสวนต้นไม้นานาพันธุ์ให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปกันอย่างอิ่มหนำสำราญกันเลยทีเดียวครับผม